ตัวอย่างถัดไปนะคะให้หา yp นะคะของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้ก็ลอกสมการไปนะคะใช้ช็อตคัทอีกนะเห็นชายคอสเป็นกรณีที่3คราวนี้ในกรณีที่3เนี่ยเรามีไซน์หรือคอสเราไม่มีผลคูณระหว่างไซน์กับคอสทำอย่างไรผลคูณระหว่างไซน์กับคอสกลายเป็นมุมไซน์หรือมุมคอสก็ต้องไปใช้เอกลักษณ์ตรีโกณไม่2นะคะเพราะว่ามันไซน์ x กับคอส 3x นะคะใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้เขียน y อยู่ในรูปของเศษ1ส่วน p df x ก่อนซึ่งดังนั้นตอนนี้ pd เราคือ d กำลัง4บวก4เอ้ยโทษทีค่ะ d กำลัง2บวก4สังเกตนะตัวอย่างแรกเนี่ยจะยังคงให้ตัวดำเนินการเนี่ยเป็นอยู่ในรูป d กำลัง2คุณจะได้แทนค่าได้ง่ายๆเพราะว่าสำหรับกรณีนี้เนี่ยคุณจะแทนได้เฉพาะเทอม d กำลัง2เท่านั้นและ d กำลัง2จะต้องถูกแทนด้วยลบ a กำลัง2เดี๋ยวตัวอย่างถัดไปเนี่ยจะเป็น d กำลัง3ดูซิว่ามันจะทำยังไงกับ ed เฉยๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูแต่ดูตัวอย่างลักษณะนี้ให้คล่องๆก่อนคุณทราบว่า2ไซน์ a cos b มีค่าเท่ากับไซน์ a บวก b บวกกับไซน์ a ลบ b ใช่ไหมคุณทราบใช่ไหมใช่คุณเรียนมาแล้ว คุณรู้คุณไม่ต้องฟอร์มนะดังนั้น a เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย a เท่ากับ x ใช่ป่ะ b เท่ากับ 3x ใช่ป่ะฉะนั้นตัวนี้คุณก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2ไซน์ x ถูกไหมถ้าคุณจะแทนคุณจะแทนสูตรนี้เข้าไปในนี้ตัวนี้ต้องเป็นเศษ2ส่วน2เพื่อที่จะแทน2ไซน์ x cos 3x เป็นไซน์ x บวก 3x บวกไซน์ x ลบ 3x นะคะถูกไหมคุณจะได้เป็นไซน์ 4x บวกไซน์ลบ 2x ไซน์ลบเซต้าคอสแดนไหนไซน์ลบเซต้าคอสแดนไหนลบเซต้าคอสแดนไหน4ไซน์ดูที่ค่า y หรือค่า x ค่า y ดังนั้นไซน์ลบเซต้าเท่ากับลบไซน์เซต้าตัวนี้เราคือไซน์ลบ 2x มันคือลบไซน์ 2xถูกไหมคะคอสแดน4นะคะฉะนั้นก้อนนี้ทำออกมาจะได้เศษ1ส่วน2ไซน์ 4x ลบเศษ1ส่วน2ไซน์ 2x แล้วคุณก็กลับเข้าไปแทนอย่างนี้นะคะฉะนั้นคุณจะมีฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด3ฟังก์ชันนั่นเองอ่ะเป็นอย่างนี้สบายตามากขึ้นใช้สูตรได้ละคือโจทย์ข้อนี้จะไม่ทำก็พออีก2ตัวนี้นี่แหละไซน์ x cos 3x เนี่ยเห็นปุ๊บไม่ทำเลยพอเป็นรูปแบบนี้ง่ายละเขียน y ให้อยู่ในรูปของ1ส่วน pdfx นะคะตัวดำเนินการมีคุณสมบัติของการแจกแจงค่าคงที่ถึงออกนอกเครื่องหมายตัวดำเนินการได้แต่ไม่มีคุณสมบัติสลับที่นะคะดูตัวแรก a เท่ากับเท่าไหร่คะ a เท่ากับ4ฉะนั้นแทน d กำลัง2ด้วยลบ a กำลัง2 a เท่ากับ4 4กำลัง2ได้16คูณลบ1ลบ16บวก4ลบ12ดังนั้นตัวนี้ได้เศษ1ส่วน2คูณเศษ1ส่วนลบ12ก็กลายเป็นเศษ1ส่วนลบ24ไซน์ 4x นะคะตัวที่2บ้าง a เท่ากับ2 2ยกกำลัง2ได้4คูณลบ1ลบ4บวก4ตัวนี้ต้องไปใช้กรณีที่ p ลบ a ส่วน2p ลบ a กำลัง2เท่ากับ0นะคะไซน์ได้คอสได้ลบคอสนะคะก็เป็นลบ x หารด้วย2คูณ2ก็เป็นลบ x ส่วน4คอส 2x นะคะลบ x ส่วน4ข้างล่างมี2อยู่ก็กลายเป็นลบเจอลบเป็นบวกก็ได้เป็น x ส่วน8คอส 2x นั่นเองตัวนี้ค่ะ a เป็น2อีก2กำลัง2ได้4คูณลบ1ลบ4บวก4 0ต้องไปใช้สูตร p ลบ a กำลัง2เท่ากับ0ของคอสนะคะได้ x หารด้วย 2a sin ax นะคะก็ได้เป็นลบ x หารด้วย 2a นะคะ 2a คือ2 2คูณ2ได้4ก็เลยกลายเป็นลบ x ส่วน4 sin 2x บวก5เสร็จเรียบร้อย
คือถ้าใช้สูตรเป็นนะจะง่ายคราวนี้ตัวอย่างที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยคุณจะสังเกตว่าทำไมมันมีแค่ฟังก์ชันลักษณะเดียวหมายถึงว่าโจทย์ข้อหนึ่งมีแค่กรณีเดียวแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะหลายๆครั้งคุณจะเห็นว่าฟังก์ชันที่มาเนี่ยมันยำกันมามันไม่ได้มาแค่ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งนะคะเช่นโจทย์ข้อนี้ค่ะช่วยหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์นี้เนี่ยค่ะอันนี้คือโจทย์ที่เป็นความจริงมากขึ้นนะคะคือฟังก์ชัน f(x) เนี่ยไม่ได้เป็นไซน์หรือคอสอย่างเดียวมันมาเป็น exponential กับไซน์อย่างเงี้ยเทอมที่เป็น exponential คุณก็ไปใช้กรณีที่2เทอมที่เป็นไซน์คุณก็ไปใช้กรณีที่3เท่านั้นเองนะคะหาคำตอบประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะเนี่ย2ส่วนคือ yc และ yp เอาหา yc ก่อน yc สมการช่วยคือ m กำลัง3บวก m กำลัง2ลบ 5m บวก3เท่ากับ0หา m ได้3ค่าค่ะตัวนี้มี5แล้วใช่ไหมอยากได้1 1ใช่ไหมเพราะนี่3อยากได้1 1จะได้เป็น5บวก5กับลบ5ฉะนั้น m ตัวแรก m เท่ากับ1ถูกปะถ้าแทน m เท่ากับ1ลงไปเป็น0ใช่ไหมคะตั้งหารเลยเหลือส่วนที่เหลือนะคะได้เป็น m กำลัง2บวก2 m ลบ3แยกตัวประกอบได้ไหมคะบวก3กับลบ1นะคะฉะนั้นได้ yc เนี่ยมีค่ารากอยู่3ค่าคือ1 1ลบ3ตัวนี้เดี๋ยวนะนิดนึงตัวแปรอิสระคือ t นะคะอย่าลืมนะตอนนี้ตัวแปรอิสระเป็นตัว t แล้วนะคะเวลาตอบก็เป็นตัว t ด้วยyc ตอบให้ฟังหน่อย c 1บวก c 2t ทั้งหมดคูณกับ x x อะไรวะ e กำลัง t ใช่ไหมคะแล้วไงต่อบวก c 3 e กำลังลบ t ลบ3 t ต่อไปหา y p เขียนสมการเชิงอนุพันธ์เราให้อยู่ในรูปตัวดำเนินการตอนนี้อาจารย์ใช้วิธีรันหมดเลยนะคะเขียนอยู่ในรูปตัวดำเนินการได้แบบนี้ปะใช่ไหมเขียนนี้อยู่ในรูปตัวดำเนินการได้อย่างนี้ไหมคะได้ไหมได้ฉะนั้นตอนนี้ PD ของเราคือ d กำลัง3บวก d กำลัง2ลบ 5d บวก3ใช่ไหมคะเราจะเขียน y เท่ากับ1ส่วน PD fx นะคะก็จะได้แบบนี้ตัวดำเนินการมีคุณสมบัติของการแจกแจงค่าคงที่สามารถดึงออกนอกเครื่องหมายตัวดำเนินการได้ก้อนแรกกรณีที่2 a เท่ากับลบ1บอกว่าให้เอา a ลงไปแทนใน d ทุกตัวเอาแทนซิได้อะไรคะลบ1กำลัง3ได้ลบ1บวกหายไปบวก5บวกได้อ้าวก้อนแรกจบแล้วได้เศษ1ส่วน8 exponential ลบ t ง่ายไหมง่ายสุดๆตัวหลังบ้างทรายบอกว่าแทนลงไปได้เฉพาะในเทอมไหนคะ d กำลัง2เท่านั้นตัวนี้มี d กำลัง3 d กำลัง3มันคือ d กำลัง2คูณ d ใช่ไหมใช่ไหม d กำลัง3คือ d กำลัง2คูณ d ไอ้ d กำลัง2ตัวนั้นนะแทนให้เท่ากับลบ a กำลัง2 a เท่ากับเท่าไหร่คะ a เท่ากับ1 1กำลัง2 1คูณลบ1ลบ1คูณ d ลบ d ฉะนั้นก้อนแรก d กำลัง3เท่ากับลบ d นะคะก้อนแรก d กำลัง3เท่ากับลบ d ก้อนที่2 d กำลัง2แทนด้วยลบ a กำลัง2 a เท่ากับ1 1กำลัง2ได้1 1คูณลบ1ได้ลบ1ดังนั้นเห็นไหมก้อนที่2ได้ลบ1ก้อนที่3ทำอะไรไม่ได้มันคือลบ 5d ก็คือลบ 5d ก้อนที่4บวก3ก็คือบวก3แทนอะไรไม่ได้นะคะฉะนั้นรวมกันได้เลยคะลบ6 d บวก2ใช่ไหมคะลบ6 d บวก2หรือ2ลบ6 d นั่นเองต้องการทำให้อยู่ในรูปกำลัง2ต้องทำเขียนมันให้อยู่ในรูปผลต่างกำลัง2โดยการคูณเข้าด้วย
2บวก6ดีถูกไหมคะเพื่อที่จะทำให้ด้านล่างเป็นผลต่างกำลัง2คูณด้านล่างอย่างเดียวไม่ได้ต้องคูณด้านบนด้วยดังนั้นจะก็เลยบอกคูณเข้าด้วย2บวก6ดีหารออกด้วย2บวก6ดีด้านล่างเนี่ยผลต่างกำลัง2ได้เป็นอะไรคะ2 2 4ลบ36ดีกำลัง2ค่ะข้างล่างได้4ลบ36ดีกำลัง2ข้างบนได้2บวก6ดีวงเล็บไซน์ทีเอาไซน์ทีคูณกระจายเข้ามาคุณจะได้2ไซน์ทีบวก6ดีไซน์ทีดีไซน์ทีแปลว่าอะไรดิฟไซน์ทีบายดีทีใช่ไหมใช่ไหมดีไซน์ทีแปลว่าดิฟไซน์ทีบายดีทีใช่ไหมดิฟไซน์ทีได้อะไรก็คอสทีก็ได้เป็น6คอสทีดังนั้นคือเทอมแรกเนี่ยจบไปเรียบร้อยแล้วนะจบไปตั้งนานแล้วแต่เทอมหลังยาวนิดนึงเนื่องจากตัวฟังก์ชันมันไม่ได้โอมากนะคะคือให้ดูตัวอย่างหลายๆรูปแบบต่อนะคะดิฟออกมาแล้วได้2ไซน์ทีบวก6ดีไซน์ทีซึ่ง6ดีไซน์ทีก็คือ6คอสทีนั่นเองแจกแจงเข้าไปอีกตัวดำเนินการมีคุณสมบัติของการแจกแจงค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายตัวดำเนินการได้a เอ้ย a เท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ย1มาแทนใน b กําลัง2ด้วยลบ a กําลัง2 1กําลัง2ได้1 1คูณลบ1ได้ลบ1คูณลบ36ได้บวก36บวก4ได้40ก็ได้2ส่วน40ไซน์ทีนะคะ2ส่วน40มันก็คือ1ส่วน20นั่นเองทำนองเดียวกันคอส a เท่ากับ1 1กําลัง2ได้1 1คูณลบ1ได้ลบ1ลบ1คูณกับลบ36ได้บวก36 36บวก4ได้40ก็เลยได้6ส่วน40ซึ่งมีค่าเท่ากับ3ส่วน20คอส t จบค่ะตอบ y เท่ากับ yc บวก yp นะคะคุณก็คำตอบมาเขียนเรียบร้อย